สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรอย่างแรกนะคะพืชสมุนไพรไม่ได้เป็นยารักษาโรคนะคะรักษาโรคไม่ได้ทุกโรคนะคะสมุนไพรบางชนิดอาจจะมีฤทธิ์หลายตัวนะคะดังนั้นอย่าเข้าใจผิด นะคะว่าเป็นยารักษาได้ทุกโรคอย่างที่สองนะคะสมุนไพรบางชนิดเนี่ยไม่ได้รักษาได้แทบทุกคนนะคะบางคนเนี่ยเขามีธาตุในตัวไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยบางชนิดเนี่ยอาจจะดีกับบางคนอาจจะไม่ดีกับบางคนก็เป็นได้ค่ะที่3นะคะโรคบางโรคไม่สามารถที่จะหายได้แค่สมุนไพรเดียวนะคะเพราะว่าในตำรับยาของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาต้องมีตำรับยาที่มีรวมสมุนไพรอยู่ในนั้นนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบว่าเล็กน้อยนะคะทานสมุนไพรแค่ตัวเดียวอย่างเดียวอาจจะหายหรือบางคนเนี่ยเป็นหนักมากๆสมุนไพรชนิดเดียวเราไม่สามารถรักษาหายได้นะคะฉะนั้นเนี่ยตำรับยานะคะต้องขึ้นอยู่กับแพทย์แผนไทยอีกทีหนึ่งนะคะ4นะคะบางคนชอบทานสมุนไพรดักโรคนะคะก็คือใครที่แบบว่ากลัวเป็นโรคไข้หวัดหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะแล้วทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์แก้กันไว้ก่อนนะคะจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยกันนะคะสมุนไพรเนี่ยบางชนิดเนี่ยเขาเอาไว้รักษานะคะแต่ไม่ได้มีไว้กันโรคนั่นเองค่ะอย่างที่5นะคะอย่างสุดท้ายนะคะสมุนไพรไม่ใช่ว่ามีสักไว้แค่ต้มกินอย่างเดียวนะคะสมุนไพรวิธีการปรุงยาปรุงสมุนไพรนะมีอยู่28ชนิดนะคะดังนั้นเราต้องศึกษาให้ดีนะคะก่อนที่เราจะรับประทานหรือว่าใช้ยาตัวนั้นหรือว่าใช้สมุนไพรตัวนั้นเองค่ะ